ที่จักรวาลขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าจากการวิจัยสำเร็จทางโลกแล้วแล้วก็หนึ่งเราได้ศึกษาด้วยแล้วพลังงานตรงนี้นะเป็นวิทยาศาสตร์พลังงานที่การทำนี้สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนจะเห็นว่าผลงานคือหลายร้อยคลิปแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้นะคะแล้วรู้ว่าจะสอนคนที่รู้ว่าพลังงานที่ดีมาจากไหนถ้าคุณรู้ความลับของพลังงานซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะธรรมชาติที่ศึกษาคนก็คุณก็จะมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะพอพูดถึงพลังงานเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอาจจะมองเป็นเรื่องแบบว่าลึกลับอะไรเงี้ยก็นี่แหละค่ะอาจารย์เอาเรื่องที่ลึกลับเรื่องที่ในที่มืดที่คนมองลึกลับมาเป็นแสงที่สว่างมาให้เห็นซึ่งจริงๆพลังจิตเนี่ยก็จะบอกจับต้องไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณมีกำลังที่เข้มข้นจะสามารถทำให้จิตคนมองเห็นแล้วก็สัมผัสความมืดที่คนนั้นได้คือเห็นด้วยตาของความที่คนชัดเจนแล้วก็อย่างที่อาจารย์ทำมาในเรื่องของถ้าศาสตร์ตรงนี้ดีในทางต่างประเทศก็จะเรียกเป็นที่มืดนะคะซึ่งกระดูกที่ก้นจะเกิดกันทีแล้วก็พลังงานที่สามารถซ่อมแซมเซลล์ของมนุษย์ได้เนี่ยจริงๆเป็นพลังงานขั้นสูงถ้าสายศาสนาเราก็คือว่าเป็นพลังงานทางด้านคุณงามความดีหรือความวิหารสีซึ่งสะสมมาเป็นประสบการณ์เซลล์จะบอกว่าเริ่มฟื้นเซลล์ได้เห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยหลังจากที่ลงพลังงานตรงนี้ปุ๊บพลังงานจะเห็นได้ชัดเจนก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งการยกตัวอย่างของนักก็ได้นะครับคุณอินทุสีอย่างคุณนักโกงอินทุสีเนี่ยจะเลื้อยลำมา3 ปีแข็งเนี่ยทั้งสามอาจารย์เนี่ยพอเช็คดูทุกจะมีพลังงานลบพลังงานลบจะออกมาเลยจากเซลล์เขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นเหม็นเนี่ยกลิ่นเหม็นออกมาตรงนั้นซึ่งคุณนักก็แปลกใจแล้วก็ได้เหม็นเป็นรอยนะฟุ้งเลยนะคะซึ่งเขาเป็นพ่อคำพิธีการไม่ถึงคำพิธีการรักษามันไปอีกไปอีกอันนี้ก็ลบเคลียร์ปุ๊บที่อ่อนที่แข็งก็จะอ่อนแล้วก็จะดีขึ้นทีนี้ข้อบล็อกไฟภาพจนมีปัญหาแล้วอาจารย์ก็ถือว่าต้องใช้หมอด้านเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยหลังจากที่อาจารย์เคลียร์ปุ๊บเขาก็จะเบาโล่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มาดูซิมันฝังไปไหนแล้วก็จะเป็นจี้พอจี้ปั๊บกินเม็ดออกมาเลยคือเราจะต้องส่งเขาไปอาจารย์นะคะนึกว่าเป็นปกติแล้วก็หายแล้วคลาสสิกควบคู่กับการใช่คือทุกอย่างผู้เชี่ยวบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์คือเราต้องรู้เลยว่าทีแรกเวลาเราป่วยก็เห็นไหมคะที่แบบว่ามันป่วยนานเลยแต่ว่ามันไปเช็ค MRI แล้วก็อุจงทุกอย่างแล้วหมอบอกไม่เจอนั่นแหละประมาณไหนบ้างแต่ต้องมีสัตว์ตัวไม่เจอเขาจะล็อกจนกระทั่งเซลล์เสียกระดูกเสื่อมแล้วตอนนี้ป่วยเจออันนี้ถ้าอาจารย์เจอแบบตรวจไม่เจอนี่ก็หาก็ดีขึ้นเลยพวกอันนี้ต้องทำอะไรแต่ถ้าเขาส่งผลกายภาพให้กายภาพมันอันนี้บางทีมันจะส่งก้อนหนึ่งตัวซึ่งแพทย์แผนไทยบอกว่าเส้นข้าวเนี่ยเป็นก้อนเป็นส่วนแพทย์ปัจจุบันจะไม่รู้คืออย่างมากก็ผ่าตัดรอบกระดูกแล้วก็ตัดเส้นเอ็นที่ขนที่ออกต่อมาอย่างเงี้ยนะก็แก้ได้แบบนึงแต่ว่าพลังงานเนี่ยยังอยู่อย่างเช่นคนที่เป็นเนื้องอกหรือว่ากระดูกงอกอะไรเงี้ยพอตัดออกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาใหม่คือจะมีจิตวิญญาณอยู่ตรงนั้นที่ฝันอยู่ซึ่งสารจันทร์เฉพาะแล้วก็ส่งพอส่งปั๊บนี่ก็เราตัดออกแล้วก็ต้องตัดนะฮะตัดออกถ้าเป็นกระดูกงอกก็ต้องตัดออกแต่ถ้าเป็นก้อนเนื้อจะสามารถเอ็นได้โดยใช้พลังงานส่งสลายก็จะเห็นว่าที่เหลือนั่นเลยคือเนี่ยอาจารย์ถึงได้มาทำตรงนี้ขึ้นเพราะว่าเห็นชัดเจนนะเพราะว่าเราเป็นคนสมัยใหม่แล้วไม่เชื่อด้วยสาเหตุที่มาทำก็คือว่าตัวเองก็จะได้ปฏิบัติด้วยได้ศึกษาเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปต่อนะเราเชื่อเรื่องการเป็นแม่แต่ผู้นะฮะเราก็จะได้มีวิชาด้วยและอีกอย่างนึงก็คือว่าเราก็อยากให้ผู้รู้ว่าพลังในด้านดีทุกคนควรจะสะสมกันไว้นะดีกว่าเห็นผลชัดเจนไม่ก็สูญรู้ประการในต่างประเทศนะครับเชื่อผมเยอะมานานแล้วจะเห็นผลไหนครับยังไม่ค่อยเข้าถึงกันยังไม่ชัดเจนที่จะมีตีแผ่ตรงนี้ออกมาได้นะฮะก็จะมองว่าเป็นเรื่องรับลมคงใจเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องสายศาสตร์ด้านไม่ดีจะรู้ที่พลังจิตด้านไม่ดีแต่ก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยมึนซึมเศร้ามีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็เหมือนกับเด็กนะฮะเด็กที่เล่นคอมพิวเตอร์เนี่ย4-5 ขวบเราเรียกเขาเป็นเรื่องที่เขาก็ชา
แต่ว่าเป็นชาญเรื่องการควบคุมมัวเมาซึ่งเป็นที่เขาก็จะเริ่มเลยเริ่มสมองไม่รับรู้ใช่ไหมทำไมเราไม่ได้รับความสุขสมกำลังจิตในด้านที่แบบว่าเลยล่าเลยเบิกบานสดชื่นแล้วก็อิ่มบุญดวงจิตที่เปลี่ยนด้วยการให้ซึ่งเป็นทำให้สมบูรณ์ให้เราเจริญรุ่งเรืองทั้งร่างกายและทั้งจิตใจแล้วก็ทั้งครบปัจจุบันและครบต่อไปใช่ไหมคะเป็นการรักษาเป็นการทดลองใช่ไหมอาจารย์รักษาเป็นอะไรก็ส่งพลังงานส่งความพลังงานเข้าไปส่งพลังงานเข้าไปแล้วก็จะเอาไปเลยตรงนี้อาจารย์ที่ทำให้พลังงานจะมีหลายสำคัญแต่ว่าที่จริงที่อาจารย์เชื่อมวันนี้เป็นหนึ่งกำลังอาจารย์ส่วนหนึ่งและอาจารย์เชื่อมกับระดับที่สูงสุดของจักรวาลนะคะคือก็จะเห็นว่าบางทีศึกษาทางเนี้ยอาจจะขอทำร่วมก็จะได้อยู่ระดับนึงแต่ของเราคือขึ้นอยู่กับคุณคือคุณสัมสูงด้านที่นำความดีคือการปลูกแต่งในด้านของความดีมาเป็นกระสุนไขเป็นแสงสว่างว่าฝรั่งได้กว่าไทยถ้าสายสมาธิฉันคือสมาธิขั้นสูงซึ่งมาแค่แสงสามวินาทีคือเส้นประสาทได้ที่หมอเขาตายเลยเพราะมนุษย์เราอะเห็นไหมครับว่าเกิดมาปั๊บเดือนตรงเดือนโตขึ้นแล้วหรือว่าสามเดือนกินแค่หนึ่งทำเป็นโตเนี่ยก็จะเป็นธาตุมาส่งก็คือมันเป็นแล้วก็บางคนยังไม่สมบูรณ์ทั้งที่ไม่ได้ขาดสารอาหารเลยพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็บล็อกอะไรที่จะมีพลังงานในส่วนที่ดีที่ไม่ดีมันจะปิดกันใช่ก็ทำให้ไม่สมบูรณ์เนื่องจากกรรมเป็นต้นเหตุที่ผ่านมาจากช่วยรักษาเยอะเลยนะโรคเกือบทุกโรคค่ะเกือบทุกโรคทุกอย่างเลยอย่างเช่นถ้าเนื้องอกเนี่ยจะมีพลังงานฝังอยู่เนื้องอกที่เป็นก้อนจะยุบตัวอาจารย์จะส่งพลังงานที่ผู้ป่วยและที่ก็จะเล็กลงก็จับรู้เรื่องและที่เหลือนี่คือร่างกายจะเริ่มสลายกระจิตวิญญาณก็จะส่งออกไปแต่พวกนี้ก็จะมีพลังงานสลับธาตุนะแต่ไม่ได้กำลังเราก็จะได้ส่วนจริงใจก็ไม่อยากยุ่งเรื่องกับมนุษย์แต่ว่ามานี่เพื่อเผยแพร่แล้วก็จริงมันก็เป็นเรื่องที่แต่ที่สื่อได้ค่ะไม่ใช่เหลือเชื่อคือทุกอย่างบอกมีขึ้นแต่มันได้จัดทำขึ้นเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้มีปัญญาแล้วก็เป็นธรรมะอีกแบบหนึ่งเป็นเรื่องจริงแล้วก็เดี๋ยวว่าคุณก็จะได้เห็นที่สูงนะฮะมันไม่ใช่แค่คุณครับเป็นซีแล้วก็ผู้ป่วยอีกหลายร้อยนะคะหลายคิดแล้วเรื่องเกี่ยวกับพลังงานซึ่งเราเชื่อมได้หมดนะทุกอย่างส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำเก็บเรื่องอะไรส่วนมากเป็นโรคเรื้อรังซึ่งรักษาไม่หายการแค่เขาไม่หายแล้วก็ไม่อยากผ่าตัดเรื้อรังตุกเองใช่ไม่ต้องผ่าตัดเองคือดีอย่างนี้เลยแล้วก็เช็คอาจารย์จะให้หมอเช็คอาจารย์จะเป็นวิทยากรเป็นหมอเชี่ยวชาญด้านกระดูกด้านต่างๆเป็นแพทย์ปัจจุบันใช่แล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเราก็ไปเอ็กซเรย์เลยตรงปั๊บเลยแล้วก็เอามาพูดเป็นคลิปซึ่งวิดีโอของเราเนี่ยจะของสุนทรภูมิของเราเนี่ยจะเหมือนการวิจัยด้านหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่การวิจัยของอาจารย์เองก็เอาผู้ป่วยมาแล้วผู้ป่วยก็ถือฟิล์มมาเลยมาเสร็จแล้วก็ปุ๊บก็ให้ไปเอ็กซเรย์เลยไปเอ็มอาร์ไอแล้วก็ฟิล์มมาพูดหรือไม่ก็เอาหมอมาจับหมอได้ก็ดูแล้วก็บางทีก็ผู้ป่วยอยู่ในนั้นก็จับเองเพราะบางทีก็ดูมันพ้นมันเห็นชัดนะพอมันตรงก็เคลื่อนมาให้ตรงเรามองข้างนอกก็ออกจับได้สัมผัสได้อวัยวะข้างในก็สามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายเคลื่อนย้ายได้ก็เป็นสมุนทรเป็นแพทย์ทางแรกของผู้ป่วยคือจริงๆศาสตร์ตรงนี้มีมานานนะสมัยโบราณไม่เห็นมีการผ่าตัดจริงๆถ้าเป็นเรื่องของพลังงานบำบัดเนี่ยเขาจะมีตัวหนึ่งที่เล่ากันมาคือมันยังที่สมัยแอตแลนติกการแพทย์สมัยนั้นจะเฟื่องฟูมากกว่าปัจจุบันนะได้ยินใช่ไหมพวกนักพลังงานทั้งหมดนั่นคือก็ใช้จิตใช้จิตผ่าตัดเคลื่อนย้ายธาตุทุกอย่างซึ่งจะมีในเทพเจ้าชั้นสูงคุณเคยสังเกตไหมครับไปปู่บอกว่าพระพุทธเจ้าสมณโคดมนี่มนุษย์จะมีอายุแค่80ปีตัวเฉลี่ยพระพุทธเจ้าตรัสปะ20,000ปีพระพุทธเจ้าองค์นู้นองค์นี้องค์ปฐมเป็นแสนปีนั่นคือเป็นมนุษย์อื่นเทพเจ้ามีฤทธานุภาพเป็นแสนปี20,000ปีก็ยืดอายุก็ต้องมีการผ่าอย่างมากก็ต้องปลูกสมุนไพรมาล้างเชื้อโรคก็ใช้พลังจิตนี่แหละนะคะทีนี้เป็นแต่ว่าแต่ตอนนั้นคือพลังจิตขั้นสูง
สามารถไม่ใช่แต่ว่าในด้านของการเปลี่ยนแพทเปลี่ยนภาพของมนุษย์เคลื่อนย้ายได้หมดสั่งฟ้าดินน้ำลมไฟได้อันนี้ก็เรียกว่าการใช้พลังจิตตามภาพขั้นสูงแต่ก็นี่อาจารย์เอามาทำให้คนเกิดเหมือนกับปฏิหารและให้คนเกิดวิญญาณแล้วจะได้รู้จักธรรมชาติในด้านความสว่างด้านบุญด้านความดีแล้วก็จะได้มาสะสมด้านนี้คุณก็จะได้คิดดีเพราะทุกวันนี้เนี่ยอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่อาจารย์ทราบมาเนี่ยคือมนุษย์ดุลุกนี้เป็นมนุษย์ลุกถึงมนุษย์ถึงพระบาลีบุญฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ที่ถึงเทพเจ้าเนี่ยจะลงมาเกิดยากเข้าไม่มานะคะซึ่งจริงๆคุณอาจจะได้ยินมาแต่เวลาแล้วว่าเทพเจ้าชั้นสูงในมหาโพธิสัตว์สามารถเปลี่ยนกรรมมนุษย์ได้ถ้าคุณเจอผู้ที่ในทางโลกเนี่ยคุณขับเลยคุณไปเอาได้ใช่ไหมแต่ว่าทางเนี้ยหายากพระพุทธเจ้าสำหรับพระองค์ตรัสได้ยังไงจงอย่าเชื่อคำสอนเราจงมีสูตรแล้วก็สอนคนมาให้ชัดเจนแล้วถึงเชื่อแล้วจงเดินสายกลางนะลูกอย่าทำอะไรที่มันมากเกินไปให้อยู่ที่ความพอดีแล้วแม้แต่จะช่วยคนก็จงเลือกช่วยเฉพาะบัวเหนือน้ำบัวใต้น้ำขอให้เป็นอาหารงูเต่ากุ้งปลาไปซึ่งบอกเราชัดเจนถ้าเราทำของพระองค์ท่านมาให้ขึ้นพิจารณาแล้วอย่ามองคนที่เปลือกจงมองที่แก่นคุณจะไม่หลงทิศหลงทางและมีสมาธิที่เป็นที่ไปทั้งปัจจุบันพบปัจจุบันและพบหน้าเจริญทั้งด้านกายและจิตวิญญาณคือทิศถูกทางแต่ทุกคนเนี่ยจะมองไม่ถูกแล้วก็ไม่ผลลัพธ์ไม่ชัดเจนเขาบอกว่าโอ้ยก็เชื่อก็โอเคแต่ต้องชัดเจนแล้วเราเนี่ยอาจารย์ก็ถึงว่าเอาตรงนี้มาให้คนเกิดปัญญาจริงๆตัวเนี้ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่แล้วมีชีวิตอย่างเป็นสุขและเดินถูกต้องนะฮะส่วนถ้าคุณจะเป็นนิพพานเนี่ยคุณการที่ไปนิพพานคือการดับกิริยาของจิตทั้งด้านดีและไม่ดีถ้าสายพระป่าท่านไปนิพพานแล้วตามพระพุทธองค์อยู่แล้วคราวนี้ทุกคนก็เลือกเอานะฮะจริงๆมหาเทพมหาพรหมพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะไปนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้แต่ท่านมีกิเลสไม่ได้ท่านแค่ดูกิริยาของจิตตรงนั้นจบแล้วก็ดับจิตนะฮะมีอะไรอีกหลายอย่างค่ะเรามาศึกษาด้วยกันอาจารย์ก็ถือว่าอาจารย์สมบูรณ์ในทางโลกและอาจารย์สมบูรณ์ในทางและในยุคปศนี้มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะคะก็เลยอยากให้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถ้าจะพูดแล้วมันก็เหลือเชื่อคืออาจารย์ก็ยอมรับในสิ่งของที่เรื่องบุญท่านที่อาจารย์จะไปลงตรงนี้ให้แล้วก็จะมนุษย์จะได้เห็นจะได้สัมผัสเป็นรูปประทับที่ชัดเจนเราก็มาพิสูจน์กันค่ะทราบเป็นคล้ายๆกับการนั่งสมาธิบำบัดโลกเป็นไหมเป็นคล้ายๆแต่ไม่ต้องไปอะไรมากมายคือจริงๆถ้าคุณเจอคนที่กำลังหนุนบ่าเหมือนมันอยากอ่านพูดง่ายๆเลยคุณขาดแคลนเนี้ยถ้าไม่หาคนนี้คนนี้ก็ให้คุณได้แต่คุณก็ต้องเชื่อฟังเพราะว่าเราเหมือนเจอวิชาเขาในทางนี้เหมือนกันถ้าเขาหยิบที่ให้คุณได้จบพลังงานดีๆนะคะถ้าคุณมีบุญจริงเนี่ยขึ้นพลังงานจักรวาลจะลงมาเองซึ่งจะมีคุณสมบัติในการฟื้นธาตุเคลื่อนย้ายธาตุเติมธาตุที่ขาดขอบสมดุลได้ตามที่เรากำหนดอย่างยาของพลังงานของแต่ละเทศที่ลงมาอาจารย์จะกำหนดพอกำหนดมาปุ๊บพอขึ้นมาปุ๊บมาที่ตัวคนป่วยสมมติคนนี้โดนแบบว่าจิตวิญญาณแทรกแซงจนกระทั่งเขาคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งในการทางแพทย์บอกว่าเป็นไข้สมองอักเสบนะคือข้างนี้เข้าเนี่ยเจ็บปวดเพราะว่ามันเข้าไปคุมนะพอขึ้นตรงนี้มาใจก็ต้องหนุนขึ้นไม่อยากให้รุนแรงเนี่ยพวกนี้ทำไม่ได้ก็ออกไปเคลียร์ลิ้นล้างออกไปล้างให้สว่างว่าซึ่งตรงนี้เป็นลิ้นในด้านดีซึ่งฝรั่งเรียกขึ้นไฟฟ้าสถิตจับต้องได้ชัดเจนค่ะที่สุดก็คือว่าอันนี้เป็นคุณนะคะเป็นที่เราสะสมในใช่แต่เป็นขึ้นที่ดีเป็นขึ้นที่ดีแล้วสัมผัสได้นี่คือที่ทางภาพกระแสนะฮะแค่นี้อย่างเราเผยแพร่เราไปเนี่ยคุณจะได้คุณส่วนนี้นะฮะคนที่จะมารักษาแล้วก็เป็นตัวอะไรยังไงบ้างดื่มเตรียมตัวให้มีความเชื่อดื่มอย่าเชื่ออาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องการให้ไปดูคลิปวิดีโอซึ่งมีหลายไว้คลิปซึ่งทุกคนเนี่ยดีขึ้นหมดแต่คุณต้องมีความเชื่อว่ามันเป็นคลื่นแล้วการคิดลบไม่ดีคุณคิดลบคุณรู้ไหมว่ากระแสคลื่นพลังงานที่จับต้องไม่ได้กระแสที่เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรพลังงานลบพลังอาจารย์เรียกว่าพลังงานลบไหม
สมมติเรากลัวเนี่ยเขาก็เข้ามาแล้วถ้าของกรรมหนักจะเป็นพูดและเป็นคลื่นคลื่นที่ไม่ดีแล้วต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่จริงทำให้เซลล์คุณเริ่มอักเสบแต่ว่าหมอยังจับไม่ได้ทางการแพทย์ด้วยอักเสบหลักๆเนี่ยไข้สมองอักเสบเวลาสูงมากก็ไอซีดีโทมาแล้วยาหมอก็เอายาเสียงเข้าไปให้สูงมากก็แย่ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นโรคจิตซึมเศร้าแล้วมีเสียงสั่นเนี่ยก็ไม่ต้องขอให้ยากดภูมิหมดอะไรซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพลังแห่งคุณงามความดีเนี่ยสามารถที่จะช่วยเราได้แล้วผู้ที่มีกำลังสูงกว่าหรือครูบาอาจารย์นี่ก็จริงเป็นเรื่องจริงแต่การที่คุณจะพบของจริงนี่คุณต้องพิสูจน์หายากมากยิ่งเป็นมนุษย์คุณไปคุณนี่หายากมากอาจารย์ไม่ใช่ว่าอาจารย์เก่งอาจารย์ทำงานเนี่ยอาจารย์เจอนักการเมืองในประเทศไทยเยอะแยะมาโจมตีอาจารย์หลายอย่างแต่อาจารย์มีจุดหลักของอาจารย์นะฮะก็รู้นี่นะก็อาจารย์ไม่ได้สูงที่ไหนแต่มาเองแล้วไม่มีรูปแบบคือนี่ท่านเป็นอยู่ที่จิตแล้วแต่แล้วแต่สถานภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นองค์ไหนจะตั้งขึ้นมาอย่างครอบครัวอย่างนั้นก็แม่คนนี้มีท่านประหลาดไม่ให้กินเนื้อสัตว์ทุกประเภทถ้าคุณจะชื่นชอบองค์ท่านคุณก็ต้องเข้าไปดูว่าท่านมีนโยบายยังไงแล้วคุณจะเป็นที่โปรดแล้วท่านช่วยเรารับเราเป็นลูกศิษย์รับเราอยู่ในสติของท่านถ้าสายนี้คือกินนู่นกินนี่ก็แล้วแต่นั่นแหละคุณต้องที่แล้วอาจารย์ก็เรียนรู้สายที่ทำงานคืออาจารย์เรียนรู้จักของจริงนะคะในบ้านเรามีมีเยอะค่ะมีสารที่เราจะเลือกยังไงที่แบบว่าคือเราก็ถ้าจริงๆเนี่ยพิสูจน์สิคะเห็นเดี๋ยวนี้ชัดเจนอย่างนี้แล้วเราก็ยังสอนกันอยู่แบบนี้ก็เยอะอันนี้อาจารย์กล้าประกาศยังไงแบบว่าหลอกลวงคือถ้าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่ก็จบเขาจะพูดยังไงเราก็ไม่ควรจะเชื่อนะคะแล้วก็พลังงานการรับพลังงานพวกนี้ไม่ใช่เป็นรับเป็นถ้าขึ้นเขาไม่ดีเขาให้เราเขาเอาขึ้นไม่ดีให้เราแล้วก็ป่วยแต่เขาก็จะรู้สึกเหมือนผ่องถ่ายเขาสบายขึ้นไงเขาก็มาบุญที่ผิดเยอะแยะแล้วพวกที่สอนอย่างนี้ก็เจอมีบาปเพราะในหลักของพลังงานเนี่ยธรรมชาติที่ทำเสมอถ้าคุณพูดแค่หนึ่งนิดเดียวก็จะสะท้อนกลับเพราะว่าจริงๆรอบตัวเราจะมีพลังงานลบเจ้ากรรมนายเวรเต็มไปหมดหมายจังหวะโอกาสช่องจะเห็นไหมครับเมื่อเช้านี่หน้าขาวหรือก็ใบหน้าหน้าดำคือออร่าทะลุแล้วพวกนี้ก็ไหลเข้าตอนนี้สะท้อนกลับมาถ้าของผู้ที่มีบุญญาธิการสูงเนี่ยเราบินเข้าที่ดึงเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าสะท้อนปั้นกลับมาออร่าถีกาก็เจอมีฝากต่อในงานก็ไหลเข้าไปแล้วจะเจออะไรซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติที่ทำเสมอจะเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ทำดีคิดดีปฏิบัติดีมีผลหมดแต่อาจารย์มาจำแนกแยกเป็นรายละเอียดปลีกย่อยออกมาเยอะค่ะก็ถึงพอแกมุกตัวนี้เนี่ยอันนี้คือวางจำหน่ายวางจำหน่ายที่ทำมาเพื่อให้คนได้รู้เพราะว่าจะทำตัวนี้ขึ้นมานะคะจุดประสงค์อันนี้วางจำหน่ายค่ะวางจำหน่ายแล้วที่ร้านในอินมันเป็นท่านนะคะถ้าไปไม่เจอก็ไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปบอกว่าขอซื้อหนังสือหรือโลกร้อนได้กำลังจริงๆจะได้รู้จักอาจารย์ยิ่งขึ้นศาสตร์นี้คือคุณควรจะรู้ให้ชัดเจนแล้วก็ไปดูที่เฟซบุ๊กคลิปวิดีโอซึ่งเป็นเหมือนผลงานวิจัยของทางศูนย์เราหลายร้อยคลิปที่คุณพิสูจน์นะคะแล้วก็มีการจัดเชื่อมพลังงานเกี่ยวกับพลังงานลมไฟด้วยนอกจากผู้ป่วยก็มีอาจารย์ท่านจัดคอร์สสอนมา2ครั้งแล้วซึ่งก็จะเห็นพลังที่เหนือธรรมชาตินะนั่นคือพลังจิตตามภาพนะฮะแล้วการเชื่อมกระแสพลังจักรวาลคือพลังในด้านของพวกสวรรค์ของเราพระโพธิสัตว์แล้วก็มาที่พระเจ้าซึ่งมีฤทธานุภาพในด้านพลังงานตอนนี้เราช่วยกันนะคะและนี้นอกจากจะรู้จักอาจารย์มากขึ้นแล้วเรียนสีอย่างบอกอะไรนะอาจารย์ก็จะบอกวิธีการเชื่อมพลังงานทุกอย่างก็มีในเรื่องนี้สุดท้ายใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงก็อยากฝากว่ายังไม่ค่อยเข้าใจค่ะค่ะจริงๆตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่ติดกับจิตวิญญาณกับชีวิตเราเลยจริงๆอย่าเชื่อในสิ่งที่อาจารย์พูดนะคะแล้วก็อย่าขึ้นมาดูหมิ่นตัวใดก็จะเป็นเรื่องพลังงานที่จะสะท้อนกลับคุณคุณจงศึกษาให้เข้าใจเรื่องอย่างถี่ถ้วนนะคะซึ่งอาจารย์ทำตรงนี้อาจารย์ได้เผยแพร่ได้เป็นบารมีส่วนตัวของอาจารย์อาจารย์ได้ในส่วนที่
คือเราก็อยากให้นะในเมื่อสิ่งดีๆมาแล้วเราก็เอามาใช้กับคนอื่นมาทำให้คนมีปัญญาว่าทุกคนจะได้คิดดีทำดีปฏิบัติดีเพราะเป็นเรื่องจริงเนี่ยนี่คือเวลากรรมเข้ามาเนี่ยแล้วมีโอกาสแก้ตัวเลยบิดผิวก็ยากที่จะมองอะไรเหนือกรรมไม่มีแต่ว่าถ้าเราเจอกำลังของผู้ที่กำลังสูงกว่าเขาช่วยเราได้หรือที่ว่าท่านจะช่วยเราไหมนั้นเพราะสูงมากท่านก็วางถึงนอกจากเกี่ยวข้องกันมีผลกรรมดีโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ